เราเห็นภาพที่สาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมแล้วใช่ไหมครับตัดกลับไปที่ภาพคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องชุดไพรเวทเหมือนกันไอ้เรื่องไพรเวทแต่งชุดไพรเวทเข้าสอบนะครับปรากฏว่านักศึกษากับทางอาจารย์เขาปะทะกันที่ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปะทะกันแรงค่ะปะทะกันแรงจริงๆนะเรื่องของเรื่องก็คือครั้งแรกเลยทางคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาตั้งกฎเหล็กเขาบอกว่านักศึกษาที่จะเข้าสอบนั้นต้องแต่งชุดนักศึกษาใช่ใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้นใช่เท่านั้นเด็กก็บอกว่า for what เด็กก็ย้อนถามนะ for what เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็เลยมีการโต้เถียงกันในไลน์กลุ่มโอ้โหซัดกันแรงวิวาทะแรงมากระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในกลุ่มไลน์เช่นไปดูไหมบางช่วงบางตอนบอกว่าเขาบอกว่าทางครูบอกว่านักศึกษาทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบมาเข้าสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตราบเท่าที่ระเบียบนี้ยังใช้งานอยู่ทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าไม่อยากปฏิบัติต้องให้ยกเลิกระเบียบข้อนี้ก่อนแต่ถ้านักศึกษาไม่ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบเพื่อการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครูขออนุญาตใช้สิทธิ์ของตนเองด้วยการหักคะแนน2คะแนนแฮชแท็กไม่รับทัวร์ลงอันนี้คุณครูโพสต์อ๋อนั่นแน่นักศึกษาถามทันทีอาจารย์ใช้สิทธิ์ในข้อบังคับข้อไหนในการหักคะแนนครับนั่นสิข้อไหนคะระเบียบข้อไหนคะที่ระบุว่าหักคะแนนได้2คะแนนเดี๋ยวๆนี่เด็กมหาลัยนะเด็กมหาลัยถามว่าใช้สิทธิ์ตรงไหนมาหัก2คะแนนก็นั่นสินี่ระดับมหาลัยแล้วยังมีการหักคะแนน2คะแนนเพราะเธอเด็กชายแดงเธอไม่ได้เอาชายเสื้อเหน็บกางเกงให้เรียบร้อยหัก2คะแนนนักศึกษายังมีอีกเหรออืออ่ะต่อเขาบอกว่าแล้วก็ตอนตามสมควรแก่กรณีก็ปะทะกันแรงระหว่างก็เถียงกันไปมาครูก็บอกเอาคะแนนมาหักเพราะไม่ต้องการให้ออกนอกข้อหรือคะหรืออะไรก็ถามกันเยอะอ่ะหักคะแนนเพราะไม่อยากให้นักศึกษาออกนอกข้อนักศึกษาก็มาตอบต่อนะไม่มีนอกหรือในข้อหรอกค่ะเพราะนักศึกษาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในบ้านค่ะแรงไหมคะโอ้ยตายแต่ในที่สุดนะปะทะกันไปปะทะกันมาในที่สุดนะทางคณะโดยคณบดีด็อกเตอร์ภัสพงษ์ศรีพิจารณ์ก็ต้องออกมาดับไฟใช่ค่ะก่อนที่มันจะไม่ทั้งคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่คอมพรไมด้วยการให้แต่งชุดสุภาพเข้าสอบไปภาคที่1/63ได้ก็วันที่5ธันวาคมดร.ภัสพงษ์ต้องเรียบดับไฟด้วยการทำบันทึกถึงคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ค่ะนะสรุปก็คือเอานะแต่งชุดสุภาพเข้าสอบได้ขอชุดสุภาพไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาก็เข้าสอบได้แต่ขอชุดสุภาพนะแต่มีเงื่อนไขก็คือชุดสุภาพนะอย่าลากแตะนะอะไรประมาณอย่าลอยชายนะอะไรอย่างนั้นก็ขอกันสักนิดนึงก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นยอมกันไปเถอะพบกันครึ่งทางประมาณนี้จบนะคุณเห็นภาพสองภาพที่ตัดกันไหมตัดกันภาพนึงโอ้โหเขาคุยกันใช่ไหมโรงเรียนสาธิตเปิดกว้างรับฟังไงแล้วเดี๋ยวจบนะเมาลงคะแนนกันนะอีกฝั่งหนึ่งอาจารย์ใช้สิทธิ์อะไรมาหัก2คะแนนด่าทอกันทั้งคะแนนมันมีผลต่อนักศึกษามากนะคะก็หักคะแนนเพื่อให้อยู่ในข้อนักศึกษาไม่มีใครอยู่ในหรือนอกข้อละค่ะทุกคนอยู่ที่บ้านค่ะโอ้โหแรงอ่ะแต่ดีแล้วล่ะค่ะท่านคณะบดีก็มาจบอยากศึกได้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวจะเปิดศึกไปถึงวันสอบนะคะดีแล้วเดี๋ยวแทนที่จะได้สอบเดี๋ยวกลายเป็นวิทยาทัศน์ห้องสอบอีกโอ้ตาย